สวัสดีค่ะพบกับเคนที่ Channel อีกแล้วนะคะวันนี้พี่แคทก็จะพาเพื่อนๆ นะคะไปดูวิธีการชงกาแฟสไตล์อเมริกันนะคะว่าคนอเมริกันนี่เขาชงกาแฟกันแบบไหนนะคะแล้วมีความแตกต่างจากเมืองไทยหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่สำคัญเลยนะคะทุกครั้งในการชงกาแฟเขาจะใช้เจ้าตัวนี้นะคะขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเจ้าตัวนี้คืออะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการชงกาแฟหรือว่าทำให้กาแฟอร่อยขึ้นหรือยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันค่ะก่อนที่เราจะมีการชงกาแฟนะคะพี่แคทขอแนะนำอุปกรณ์ในการชงกาแฟที่พี่แคทได้ชงทุกเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะให้คุณสามีนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่สำหรับทำกาแฟเครื่องทำกาแฟนะคะก็จะมีเหยือกแบบนี้นะคะคุณสามารถถอดออกมาได้นะคะแล้วก็นะคะที่สำหรับใส่กาแฟอยู่ข้างบนนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมีไอ้เจ้าตัวนี้สำหรับใส่กาแฟเข้าไปนะคะง่ายมากนะคะแล้วกาแฟที่ใช้นะคุณสามีก็จะใช้ยี่ห้อนี้นะคะในการชงกาแฟนะก็จะเป็นผงกาแฟนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วเขาก็จะมีใส่ครีมบ้างเล็กน้อยเขาไม่ใส่เยอะนะคะแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลนะคะก็แล้วแต่คนชอบนะว่าคุณจะใส่น้ำตาลคุณจะใส่ครีมเยอะแค่ไหนนะคะแต่อันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการวิธีการชงกาแฟนะคะแล้วนี่เลยค่ะที่กำลังจะเฉลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่า coffee filter นะคะ wow. ตอนแรกมาใหม่ๆดิแคทก็งงเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะมันคืออะไรฟิลเตอร์เราได้ยินแต่ที่กรองน้ำนะคะเป็นฟิลเตอร์สำหรับกรองน้ำแต่อันนี้เขาเรียก coffee filter นะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ basket filter นะคะก็คือเขาก็จะซื้อเป็นแพ็คเป็นถุงแบบนี้เลยก็จะมีอยู่200ชิ้นนะคะเราก็ใช้ทีละชิ้นเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็จะแบบดึงออกมาบางๆนะคะแล้วที่เขาใช้นะเขาจะใส่ตรงนี้นะคะฟิลเตอร์ก็คือการกรองให้มันสะอาดหรือไม่ให้เศษของกาแฟนะคะร่วงลงไปในน้ำกาแฟนั่นเองนะคะนี่นะคะก็จะใส่แบบนี้ก่อนที่จะตักกาแฟใส่เข้าไปเพื่อที่จะมีเฉพาะน้ำกาแฟเท่านั้นที่สำหรับทานนะคะจะไม่ชงเหมือนอย่างพี่แคทอยู่ที่เมืองไทยแค่ก็จะชงแบบเป็นผงกาแฟอย่างก็ชงกับน้ำเลยนะคะไม่มีการกรองก็คือเขาก็จะละลายแต่ที่นี่นะคะเขาก็จะชงแบบมีเครื่องกรองมีกระดาษกรองนะคะเดี๋ยวเรามาดูการชงกาแฟค่ะก่อนที่เราจะเริ่มชงกาแฟนะขอตอบคำถามน้องอริสนะคะน้องอริสบอกว่าพี่คะทำยังไงคะชงกาแฟให้แฟนชอบชงกาแฟให้แฟนหลงให้แฟนรักนะคะ อันนี้เป็นคำตอบที่ง่ายมากเลยนะคะว่าชงกาแฟยังไงให้แฟนหลงหรือแฟนรักนะคะพี่แคทขอตอบตรงนี้เลยนะคะว่าชงกาแฟตอนสามีอยากกินค่ะหรือชงกาแฟตอนที่แฟนคุณอยากกินค่ะเพราะว่าถ้าตอนที่เขาไม่อยากไม่มีอารมณ์ที่จะกินนะคะไม่ว่าคุณจะชงกาแฟอร่อยหอมหวานอร่อยแค่ไหนเขาก็ไม่กินยิ่งไปตื้อให้เขากินตอนที่เขาไม่อยากกินนะคะเขาก็จะยิ่งไม่ชอบแล้วก็ยิ่งรำคาญนะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ความรักหรือว่าความชอบจืดจางลงนะคะเน้นนะคะชงไม่ว่าจะเป็นกาแฟชงเหล้าชงเบียร์หรือชงอาหารต่างๆนะชงตอนที่อยากอยากอยากค่ะชัดไหมคะน้องอริสหวังว่าน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นลองเอาไปทำดูนะคะต้องถามเขาก่อนอยากดื่มกาแฟไหมอยากทานเหล้าไหมก็ชงให้เขานะคะช่วงนั้นแหละค่ะคุณจะได้คะแนนเต็มร้อยทีเดียวโอเคค่ะเราก็ตอบคำถามคำขำกับน้องๆนะคะเพื่อนๆนะคะไปกันแล้วนะคะลองเอาไปทำดูนะคะได้ผลจริงๆพี่แคททำมาแล้วนะคะจะไปไหนรอดนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีชงกาแฟกันดีกว่าค่ะว่ายังไงนะคะอันดับแรกนะคะเราก็เติมน้ำนะคะใส่เหยือกตัวนี้นะคะบางคนก็แล้วแต่คนนะคะว่าชอบความเข้มข้นก็ใส่น้ำน้อยลงมานะคะอันนี้คือแล้วแต่เราว่าเราจะเอาน้ำขนาดไหนเข้มข้นขนาดไหนชอบกาแฟดำขมมากขมน้อยนะอย่างแฟนของพี่แคทนี่เขาก็จะใช้อยู่3ช้อนกับน้ำประมาณนี้นะเมื่อเราได้น้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาใส่ไปในเครื่องเลยนะคะเพราะตรงนี้จะมีช่องสำหรับใส่น้ำนะคะเปิดเราก็เทใส่ช่องนี้นะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวกล้องมาใกล้ๆนี่ค่ะเขาก็จะมีช่องใส่น้ำน้ำก็อยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วอันนี้เป็นช่องสำหรับใส่กาแฟนะคะถ้า
ค่ะหลังจากเติมน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเอากาแฟใส่เข้าไปนะคะโดยตัวนี้จะเป็นที่สำหรับใส่กาแฟแล้วก็วางไว้ข้างบนนะคะเสร็จแล้วก็ coffee filter นะคะฟิลเตอร์สำหรับกรองนะคะกรองกาแฟแล้วก็วางซ้อนขึ้นไปข้างบนนะคะโอเคแล้วก็จะมีรับของเขานะคะเสร็จแล้วอย่างคุณสามีนะคะคุณสามีก็จะกินอันนี้ผงละเอียดมากเลยนะเขายังใช้ฟิลเตอร์นะคะคุณสามีก็กินประมาณ3ช้อนนะคะแล้วก็ใส่ไป3ช้อนนะคะชิป1 2 3นะคะ3ช้อนเต็มๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดฝานี้ลงแค่กดคำว่า start เท่านั้นเองนะเครื่องก็จะทำงานนะคะเดี๋ยวเราทำชิป start แล้วนะคะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวน้ำกาแฟนะก็จะผ่านการกรองจากฟิลเตอร์ลงมาที่เหยือกนะคะนี่เลยค่ะตอนนี้เครื่องกำลังทำงานนะคะอันนี้พี่แคทจะให้ดูชัดๆนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆว่าเขาก็จะทำงานนะคะกรองแล้วก็จะมีน้ำกาแฟที่เหยือกนะคะแล้วจะดูตรงนี้นะคะว่าน้ำเขาก็จะกรองจนกว่าน้ำที่เราเติมจะหมดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใจร้อนอยากจะดื่มก่อนได้ไหมสามารถเอาออกมาดื่มก่อนได้ไหมอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็ดึงเหยือกออกมาเลยนะคะง่ายมากชึบใส่ในแก้วกาแฟเลยนะคะนี่เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเหยือกใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะคะเครื่องเขาก็จะรันหรือทำงานปกตินะคะจนกว่าน้ำตรงนี้จะหมดนะคะเขาถึงจะหยุดนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆง่ายไหมคะสำหรับการทำกาแฟของคนอเมริกานะเรามีความรู้สึกว่าง่ายมากนะคะแล้วก็สำหรับเรานะคะเราต้องใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลนิดนึงใส่น้ำตาลนะเพราะว่าเรากินกาแฟดำไม่ค่อยได้ขมเกินไปนะแล้วก็ใส่ครีมใส่ครีมนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะมากนะทำง่ายๆกินสบายๆชิลๆนะคะก่อนจะไปทำงานตอนเช้าหรือว่าช่วงพักเบรกช่วงบ่ายนะคะลองทานกาแฟร้อนๆนะคะจะเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายนะอร่อยมากเลยค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KNP Channel นะคะสำหรับวันนี้พี่แคทต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ Cheers